วันนี้นะคะจะสอนคำศัพท์นะคะและเรื่องเกี่ยวกับฮาโลวีนเดย์นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวันฮาโลวีนของเรานั่นเองซึ่งตรงกับวันที่31ตุลาคมก็คือสิ้นเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ที่เขาให้5คำนะคะจะมี candle นะคะ pumpkin นะคะ trick or treat scary นะคะแล้วก็ october นะคะเรามาดูกันเลยนะคะคุณฝ้ายจะทำพร้อมกันนะคะ1นะคะ Halloween is a time for childrenฮาโลวีนเนี่ยเป็นเวลาของชิลเดรนก็คือมันเป็นเวลาของเด็กๆนะคะ to have fun ทุกคนก็จะสนุกสนานมากเลย fun เห็นไหมเราเรียนแล้วตอนครั้งที่แล้วนะคะ fun สนุกสนาน in the USA and the UK ในประเทศอเมริกาและอังกฤษก็จะมีเทศกาลนี้นะคะ on 31st October เติมค่ะ Octoberเอาคำที่5มาเติมค่ะ October ใครไม่มีใคร AL ยังอยู่วัดก็แคปไว้นะคะ October ตุลาคมนะคะเติมใครเติมเสร็จกดหมายเลข2ให้ครูฝ้ายหน่อยค่ะ October ตุลาคมนะคะกด2เลยค่ะเติมสั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นในเทศกาลนี้จะตรงกับวันที่31ตุลาคมของทุกปีต่อไป Children Wear เด็กๆจะสวมใส่ชุดที่น่ากลัวใช่ไหมคะเขาให้คำว่า customer มาเพราะฉะนั้นก็คือ scary customer เราก็เติมคำว่า scary ไปคำที่4อะค่ะเติมคำที่4ไป scary scary customer ใครเสร็จแล้วกด3ค่ะ scary customer ก็คือชุดที่น่ากลัวนะคะใส่ชุดที่น่ากลัวลงไปนะคะต่อไป they go from house to house ไปบ้านหลังหนึ่งกับอีกบ้านหลังหนึ่งเด็กๆนอกจากจะแต่งตัวน่ากลัวแล้วเด็กๆก็ยังไปบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะเพื่อไปทำลาย and say และพูดว่า trick or treat นี่เป็นคำจำกัดเลยที่เรารู้จักเทศกาลนี้ได้เพราะว่าเด็กๆจะมีคีย์เวิร์ดที่ไปตามบ้านคนแล้วก็ไปเคาะประตูใช่ไหมที่ครูฝ้ายเคยสอนตอนป.5แล้วเด็กๆจะพูดว่า trick or treat โดยการให้เลือกว่าจะให้ trick หรือ treatถ้าผู้ใหญ่บอกว่า trick เมื่อไหร่เด็กๆก็จะหลอกแลบลิ้นปิดตาหลอกแต่ถ้าเลือกอันที่2 treat เมื่อไหร่ก็คือให้ขนมไงอ่ะใครกด trick or treat ได้แล้วกดหมายเลข4ค่ะกดหมายเลข4เลยค่ะ trick or treat นะคะเติมไปนะคะต่อไป people give them a treat ถ้าตอบ treat เมื่อไหร่นะคะเด็กผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านนั้นต้องให้ sweets or chocolateให้ขนมหวานหรือช็อกโกแลตกับเด็กๆคนนั้นถ้าตอบว่า treat นะแต่ถ้า if you ask for a treat ถ้าคุณพูดว่า trick เมื่อไหร่ they play a trick on you เด็กๆก็จะเป็นไงหลอกผู้ใหญ่โดยการแลบลิ้นปิ้นหูปิ้นตาให้แบบนี้นะคะ people makes นอกจากนั้นคนยังทำอะไรคะ jack o' lantern คือฟักทองแกะสลักฟักทองเพราะฉะนั้นข้อนี้เติมพัมคินค่ะ PUMPKIN ใครเสร็จแล้วกด5ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กผู้ใหญ่นอกจากนั้นเขาจะทำแจ็คโอเรนเทิลก็คืออาการเอาฟักทองมาแกะสลักเป็นหน้าแล้วก็เอาเทียนใส่ข้างในเนาะแล้วก็ถ้าถึงวันฮาโลวีนเขาก็จะเอาฟักทองที่มีเทียนอยู่ข้างในเนี่ยมาวางไว้หน้าบ้านเพื่อเป็นการบ่งบอกเนี่ยมันคือเทศกาลฮาโลวีนนะต่อไป they cut a face in the pumpkinเขาจะใช้มีดในการแกะสลักหูตาจมูกปากของฟักทองนะคะ at night ตอนคืน they put a candle เขาก็จะใส่เทียนลงไปวางเทียนลงไปในฟักทอง candle นะคะ inside ก็คืออยู่ข้างใน some people have Halloween party เราจะมีอะไรด้วยปาร์ตี้คืองานเลี้ยงในวันฮาโลวีนด้วยนะคะเขาจะกินเลี้ยงจัดสังสรรค์กันในบ้านแต่งตัวเป็นผีแล้วก็กินเลี้ยงกันในบ้านเขาเรียกปาร์ตี้นะคะงานเลี้ยงสังสรรค์ with lot of fun and game แล้วก็จะมีเกมให้เล่นด้วยเกมในนั้นก็จะเยอะแยะเลยนะคะเกี่ยวกับวันฮาโลวีนทีนี้เราจะกากบาทสินะคะดูนะข้อ1 Halloween is on Halloween ตรงกับวันที่เท่าไหร่มีตัวเลือก A B หรือ C เพราะฉะนั้นเรามาดูนะคะคำตอบจะอยู่บรรทัดที่2เห็นยังใครเห็นแล้วกดหมายเลข6ให้กูกดหมายเลข7ให้หน่อยดูปากกาสีน้ำเงินนะคำตอบอยู่บรรทัดนี้นะคะข้อ1คำตอบจะอยู่บรรทัดนี้เห็นปะเห็นยังเห็นแล้วเนาะ 31st October นะคะต่อไปข้อ2 Day Play เขาจะเล่นอะไรกันเล่นโดยการไปบ้านแต่ละบ้านโดยการพูดว่า Trick or Treat นะคะมันจะอยู่บรรทัดที่เท่าไหร่จะอยู่บรรทัดนี้บรรทัดที่4ค่ะ Trick or Treat เจอยังเทียบคำค่ะ
เราไปตามบ้านเราต้องเทียบคำเราก็จะมีคำว่า trick or treat เป็นการบอกว่าจะให้หลอกหรือให้เลี้ยงเลี้ยงก็คือเลี้ยงขนมนะคะต่อไปนะคะข้อ3ค่ะ they are also Halloween Halloween อะไรนอกจากมีการไปเคาะตามบ้าน trick or treat แล้วก็ทำแจ็คโอเรนเทิลทำฟักทองแกะสลักแล้วยังมีปาร์ตี้นี่ไงที่ครูฝ้ายวงกลมนี่ปาร์ตี้นะคะข้อ3ตอบข้อไหน A B หรือ C ปาร์ตี้จะอยู่ในบรรทัดรองสุดท้ายค่ะปาร์ตี้นะคะก็คืองานเลี้ยงเฉลิมฉลองกันในวันฮาโลวีนนะคะก็ให้นักเรียนนะคะกากบาทนะคะ A B หรือ C ให้ครบ3ข้อแล้วก็เติมคำให้ครบ5ข้อนะคะเดี๋ยวครูฝ้ายก็จะบอกคะแนนนะคะวันนี้ทุกคนก็จะได้คนละ10คะแนนคะแนนเข้าเรียนนะคะ